ดิวลับต่อโจกซอฟแลนดิง้งแถลงและจบไปแบบมีคำถามตามมามากมายสำหรับปัญหาระหว่างบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศัก์สุขวิมลต์และบิ๊กโจกพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานหลังนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีตั้งโต๊ะชี้แจงไปเมื่อวันที่20บมิถุนายน2567ที่ผ่านมาคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นหลังนายวิษณุถแถลงก็คือแล้วคำสั่งที่ย้ายทั้งบิ๊กต่อและบิ๊กโจกเข้ามาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ ทำไปเพื่อวัตถุประสงค์ประการใดแค่ลดความร้อนแรงของสถานการณ์เฉพาะหน้าแค่นั้นหรือเพราะสิ่งที่นายวิษณุบอกกล่าวเล่าสิบสาระสาคัญก็คือให้ทุกอย่างดําเนินการไปตามกระบวนการที่มีอยู่ไม่ได้แต่ต้องรายละเอียดในคดีของทั้งสองบิ๊กแต่อย่างใดที่สําคัญคือสังคมมีสิทธิตั้งข้อสงสัยว่าจะมีดีลลับหรือดีลพิเศษหรือไม่อย่างไรเพราะเส้นเรื่องที่ออกมาดําเนินไปในแนวที่ทําท่าว่าจะจบในลักษณะของซอบแลนดิ้งเสียด้วยซ้าไปสำหรับทางด้านบิ๊กต่อเรื่องที่ต้องติดตามก็คือ การส่งกลับมาอย่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีอะไรมากไปกว่าการกลับมาดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื่อรอวันเกษียณในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่ว่านับจากนี้จะมีการยกเลิกคําสั่งที่178ทับ 67, ซึ่งเป็นคําสั่งที่ให้บิ๊กโจกออกราชการไว้ก่อนและคนที่จะยกเลิกคําสั่งจะเป็นใครเสียมีได้นอกจากบิ๊กต่อและเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนตัวคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงของบ มีการยกเลิกคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนก็แปลว,ว่าบิ๊กโจ๊กคือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามเดิมและเป็นรองผอบตรที่มีอาวุโสเป็นอันดับหนึ่งอีกต่างหากซึ่งทำให้โอกาสที่จะได้รับเลือกเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่มีเปอร์เซ็นต์สูงตามไปด้วยดังที่นายวิษณุตอบชัดเจนว่าบิ๊กโจ๊กยังมีสิทธิ์ที่ลุ้นเก้าอี้ผอบตรสิ่งที่ต้องจับตาประการถัดมาก็คือเมื่อกลับมาแล้วบิ๊กต่อจะอยู่ต่อในเก้าอี้ผู้บัญชชชาาาาาาากกกกกรรรรรตตตวจจจจจแหห่งิินนเษียณือออะัดสใล เพื่อ <P ew an> ให้เรื่องทั้งหลายทั้งปวงจบแบบสวยๆส่วนบิกโจ๊กในฐานะรองผอ,อตรออาวุโสอันดับหนึ่งก็จะรักษาราชการไปก่อนจนกว่าจะมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่พร้อมกับยิ้มอ่อนๆด้วยความหวังที่ใกล้เป็นจริงทุกทีถ้ามีดีลดังกล่าวเกิดขึ้นจริงตามเสียงร่ำลือที่เกิดขึ้นก็ต้องถามว่าใครคือผู้ทําให้เกิดดีลเป็นดีลที่หวังผลในเรื่องการเมืองพื้นที่ภาคใต้หรือไม่อย่างไรด้วยเชื่อมั่นท่าช่วยให้พ้นมลทินและกลับไปเป็นใหญ่คงรับใช้แบบถวายหัวเป็นแน่แท้ ใครที่ว่านั้นมีความเชื่อมโยงกับบ้านใหญ่ที่กําลังมีอํานาจวาสนาทางการเมืองในเวลานี้หรือไม่เพราะก่อนหน้านี้เคยมีความพยายามที่จะเข้าหามาอย่างต่อเนื่องถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็แสดงว่ามีการย้ายค่ายจากบ้านในป่าไปบ้านจันเป็นแน่แท้ซึ่งนั่นก็เป็นดีงูเห่าที่เกิดขึ้นในยามที่อำนาจวาสนาของบ้านในป่าอ่อนระหโหรวยแรงลงไปแต่เก่าก่อนมากทว่าเมื่อเปลี่ยนค่ายได้ครั้งหนึ่งก็ต้องไม่ลืมว่าประวัติศาสตร์อาจสำร,รอยเนื่องจากสายสัมพันธ์อันหวานเจี๊ยบนั้น ยังโยงใยไปถึงพักส้มจนมีข้อมูลหลุดไปให้แฉหลายครั้งก็ไม่รู้ว่าผู้นําทางจิตวิญญาณของพักเพื่อไทยอย่างทักษิณชินวัตรที่เพิ่งได้รับการประกันตัวเพื่อให้มาต่อสู้คดกีกระทําความผิดตามมาตรา112อและพโรโบคอมพิวเตอร์จะมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรในฐานะอดีตตารวจและอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องกลับมาประเด็นที่ว่าเรื่องคดีความของบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กจะดําเนินการต่อไปอย่างไรเพราะคงจะพิสดารพันลึกมากถ้าจะเลิกแล้วต่อกันไปเฉย ด้วยสังคมและประชาชนต้องการคําถามว่าที่สาวกันไปสาวกันมาว่าไปรับเงินรับทองจากเว็บพนันออนไลน์นั้นเท็จจริงเป็นอย่างไรและสุดท้ายก็กลายเป็นปัญหาที่ถูกซุกไว้ใต้โพรงขององค์กรตํารวจที่ไม่ได้รับการคลี่คลายเหมือนเช่นเรื่องอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นและดํารงอยู่มาคู่คก,กับประวัติศาสตร์ของหน่วยงานแห่งนี้